สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับถ้าเป็นที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าทางยุโรปนะครับบริเวณเนินเขาทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นบ้านฝรั่งคนที่อยู่บนเขาก็จะเป็นคนที่มีรายได้สูงมีสตางค์สามารถที่จะซื้อบ้านอยู่บนภูเขาได้เอาล่ะตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามนะครับเรายังไม่เห็นบ้านเยอะแยะแบบนั้นแต่ว่าคอนโดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับยูนิตหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ100ตารางเมตรเขาบอกว่าราคาตกประมาณ200ล้านบาทดูเหมือนกับคอนโดเก่าๆเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกที่นี่โลเคชั่นดีห่วงจุ้ยดีนะครับแล้วก็สภาพอากาศเรียกได้ว่าดีมากเพราะว่าที่นี่อยู่น่าจะเป็นเหนือสุดของเกาะไต้หวันก็จะมีอากาศที่แห้งอากาศที่ดีแล้วเราอยู่ในไทเปเนี่ยตอนบนสุดมลพิษก็น้อยเรียกได้ว่าธรรมชาติก็เอื้อที่ทำให้พวกเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆอยู่ในบริเวณนี้ก็เป็นเรื่องในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับที่เห็นนี้เก่าๆ200กว่าล้านเดี๋ยวเราจะลงจากบันไดของกู้โกงนี้นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปในเมืองของไต้หวันไปดูกันนะครับว่าวันนี้นักเดินทางจะพาคุณผู้ชมเห็นอะไรมากกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับผมกำลังแงนมองดูตึกไทเป101นะครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือ The Financial Center Building นะครับที่นี่ถือได้ว่าเป็นอาคารที่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนะครับได้แชมป์นี้หลังจากที่เอาชนะตึกทวินทาวเวอร์หรือว่าตึกแฝดที่มาเลเซียไปเมื่อปี2004แต่ว่าแชมป์นี้ก็เป็นแชมป์ที่อยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้6ปีเมื่อปี2010ตึกสูงๆแบบนี้ก็ต้องเสียแชมป์ให้กับเบิร์ดคาลิฟาของที่ดูไบไปนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะครองแชมป์อาคารที่สูงที่สุดได้อยู่เพียงแค่6ปีเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากความสูงแล้วที่นี่ยังเป็นกรีนบิลดิ้งด้วยนะครับเป็นตึกที่ลดรังสีหรือว่าลดความร้อนจากภายนอกได้ถึง 50% แม้ว่าตัวอาคารทั้งหมดนั้นจะเป็นกระจกนะครับเนื่องจากมีเทคโนโลยีการตัดแสงแล้วก็มีเทคโนโลยีการไหลเวียนอากาศเป็นอย่างดีครับคุณผู้ชมครับเราเห็นการออกแบบตรงนี้เป็นปล้องๆก็เหมือนกับเป็นข้อของไม้ไผ่นะครับก็มีความหมายคุณค่าในเชิงของคติจีนที่สำคัญก็คือว่าประเทศไต้หวันนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าอยู่ในแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกนะครับระหว่างแผ่นแปซิฟิกแล้วก็แผ่นญี่ปุ่นนะครับก็มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายแต่ว่าอาคารแห่งนี้แม้ว่าจะสูงในระดับที่สูงที่สุดในโลกแต่ก็ได้มีการออกแบบเพื่อที่จะรองรับแผ่นดินไหวโดยมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นและก็ตรงกลางของตัวอาคารด้านบนนะครับก็จะมีลูกตุ้มที่เป็นโลหะขนาดใหญ่ใช้ในการถ่วงตึกไว้ในกรณีที่มันมีการแกว่งตัวนี้จะเป็นการสร้างสมดุลเพื่อดึงอาคารกลับเข้าสู่ฐานตึกแห่งนี้ถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบแล้วนะครับมันก็เหมือนกับความพยายามของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับที่จะพยายามที่จะแข่งขันกันที่จะมีอะไรที่สุดในโลกเอาไว้เพื่อบันทึกลงใน Guinness Book เป็น World Record นะครับนอกเหนือจากความสูงที่ได้มีการแข่งกันหลากหลายประเทศแล้วนะครับที่นี่มีความเร็วของลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่ลง Guinness Book World of Record นะครับแต่ที่เก๋ไปกว่านั้นผมว่าในแง่ของการท่องเที่ยวครับประเทศต่างๆก็พยายามที่จะมีถ้าไม่ไปที่นี่แล้วเหมือนกับมาไม่ถึงถ้าไปที่ซิดนีย์ออสเตรเลียไม่ไปถ่ายรูปกับโอเปร่าเฮาส์ก็เหมือนว่าไปไม่ถึงไปที่อังกฤษถ้าไม่ได้ไปที่บิ๊กเบนเวสต์มินสเตอร์หรือของใหม่เลยลอนดอนอายก็บอกว่าเหมือนจะไปไม่ถึงไปสิงคโปร์ถ้าไม่ได้ไปมารีนาเบย์ไม่ได้ไปถ่ายรูปไม่ได้ไปขึ้นบนสิงคโปร์ฟลายเออร์ก็เหมือนกับไปไม่ถึงมาที่นี่เขาก็มีคำพูดหรือมีอะไรเหมือนกันก็คือว่าถ้ามาที่ไทเปถ้ามาที่ไต้หวันแล้วไม่มาที่นี่เหมือนกับมาไม่ถึงผมว่ามาก็ดีครับแต่ขอร้องอย่ามาถ่ายรูปแต่เพียงอย่างเดียวครับไปดูสิ่งที่เขาสร้างไปดูความหมายของเขาว่าเขาต้องการที่จะให้โลกต้องการให้ผู้ที่มาเยือนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสิ่งที่เป็นแนวความคิดหรืออะไรที่เป็นคติที่ซ่อนอยู่ในแต่ละที่
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณได้ไปเยี่ยมไปชมไปเห็นแล้วก็ไปสัมผัสมาบ้างอย่าแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนครับไทเป101ครับผมอยู่ที่ตึกไทเป101นะครับในบริเวณชั้น4บริเวณนี้ก็เป็นแฟชั่นไฮโซเป็นของแพงเป็นสินค้าที่นำสมัยแล้วก็ได้มาจากที่ต่างๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตย่าหลุยส์วิตตองเบเกอรี่เบอร์เบอรี่ก็อยู่ในบริเวณนี้ Prada Dior นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถึงความแตกต่างก็คือว่าอาคารทันสมัยแบบตะวันตกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ว่าความเป็นจีนยังมีอยู่ครับเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขตั้งแต่ด้านนอกยันมาถึงข้างในยังมีอยู่นะครับปล้องอาคารที่เป็นไม้ไผ่8 ปล้องแต่ละปล้องก็จะมีความหมายในการเก็บเงินเก็บทองนะครับแล้วก็ความหมายของเลข8ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะครับความหมายของกวางตุ้งหรือว่าแมนดารินลักษณะนั้นเป็นความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม้ไผ่มาถึงความเจริญที่ค่อยๆโตขึ้นไปอย่างไม่หยุดแล้วก็สามารถที่จะทนต่อสภาพอากาศต่อแรงมาปะทะได้นี่คือความหมายหลักๆที่อยู่ที่นี่รวมๆแล้วที่นี่นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้วนะครับความคิดความเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยนั้นก็อยู่ในตึกนี้ทุกๆจุดเลยครับคุณผู้ชมครับผมใช้ลิฟต์ตัวที่เร็วที่สุดในโลกขึ้นมาชั้นที่89นะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาดูเมืองไทเปจากตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันแล้วก็เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับตึกแห่งนี้มีการก่อสร้างมีการออกแบบเป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมถ้าหากได้มีโอกาสได้ชมข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับไต้หวันมีแผ่นดินไหวทางตอนกลางของประเทศแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อาคารสูงๆอย่างตึกนี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก็คือลูกตุ้มทองที่ใช้ทำหน้าที่ในการถ่วงน้ำหนักของตึกนั่นเองครับลูกตุ้มที่เห็นนี้หรือว่าแดมเปอร์เนี่ยนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนักของอาคารนี้มีความสูงประมาณ 5.5 เมตรนะครับแล้วก็มีน้ำหนักประมาณ660ตันมีการลงทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ148ล้านหยวนก็คูณไปประมาณ5บาท4บาท5บาทนะครับจริงๆแล้วในตึกที่ใหญ่ๆตึกอื่นนะครับก็มีลูกตุ้มแบบนี้ในการที่จะถ่วงน้ำหนักเพื่อสู้กับแรงสั่นสะเทือนหรือว่าแรงลมนะครับแต่ว่าที่นี่เขาต้องการที่จะโชว์ให้ได้เห็นเท่านั้นเองนะครับว่าเขามีการทำงานยังไงอย่างสลิงที่เห็นนี่นะครับมีทั้งหมด 1,000 เส้นที่จะถ่วงตัวลูกตุ้มตัวโลหะตัวนี้เอาไว้มันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วก็มีการถ่วงน้ำหนักไปเพียงอย่างเดียวนะครับข้างล่างเนี่ยมีการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการวัดกำลังลมมาฝั่งนึงแล้วต้องขยับเพื่อถ่วงอีกฝั่งนึงลมมาฝั่งนึงก็ขยับเพื่อถ่วงอีกฝั่งนึงทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาคารแห่งนี้เขาไม่ได้ขนลูกตุ้มมาชิ้นเดียวใหญ่ๆแล้วก็เอาไว้บนนี้นะครับเข้ามาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาประกอบนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการที่เราต้องมาที่ไทเป101เพื่อมาดูความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจีนไทเปไม่ได้เป็น2รองใครครับคุณผู้ชมครับผมมีภาพการทำงานของเจ้าลูกเด็กทองคำตอนที่เกิดแผ่นดินไหวมาฝากนะครับว่ามันมีกลไกในการสร้างสมดุลอาคารอย่างไรคงจะต้องยอมรับนะครับว่าความสามารถของมนุษย์นั้นพยายามที่จะท้าทายความเป็นธรรมชาติในทุกๆรูปแบบเราไปดูตัวเมืองไต้หวันจากมุมสูงที่ชั้น89กันครับคู่มือมีอังกฤษมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีแต่ว่าไม่มีภาษาไทยรู้สึกว่าจะมีภาษ
ึกเสียดายที่ไม่มีภาษาไทยแต่ว่ามันโชคดีครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องฟังอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเรากดเราเห็นเบอร์หนึ่งก็กดแล้วเขาก็มีการอธิบายเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เครื่องมือนี้เดี๋ยวนี้มีภาษาไทยแล้วผมว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเดี๋ยวนี้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็มาที่ไทเปมาที่ไต้หวันเยอะเขาก็จำเป็นจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักอย่างคนไทยจริงๆแล้วนอกเหนือจากบริเวณชั้นที่89ที่เรามีโอกาสได้ชมวิวทั่วทั้งไทเปแล้วนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็คือการขึ้นไปบนชั้น91ไปยืนอยู่ด้านนอกแล้วก็มีเชือกมีสลิงพันรอบตัวแล้วก็เดินรอบอาคารนี้เหมือนกับเวลาที่คุณผู้ชมไปที่ซิดนีย์มีสะพานซิดนีย์แล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินบนซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์ที่เดินข้างบนได้แต่ว่าที่นี่วันนี้อากาศไม่ดีเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่เปิดโอกาสให้เราได้เดินโอเคมาที่นี่ก็ถือว่าถึงแล้วนะครับไม่ได้เดินแบบอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอชมตึกพร้อมกับออดิโอไกด์ก็คือเครื่องมืออธิบายตรงนี้เพื่อคุณผู้ชมได้ทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตึกนี้ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะมีตึกไทเป101เนี่ยบริเวณนี้ก็มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตพิเศษซินอี้นะครับเขาพยายามที่จะจำลองให้พื้นที่แห่งนี้มีความใกล้เคียงกับแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกาเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาคารสูงเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศูนย์กลางทางด้านการค้าศูนย์กลางทางด้านการเงินอย่างที่เห็นเนี่ยตึกที่ว่าการเมืองตึกของบริษัทเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงแรมที่แพงๆเชนที่ดังๆทั้งหลายก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางจุดหนึ่งของไต้หวันในขณะที่ถัดไปครับข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสะพานสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับตรงนั้นก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมไทหูแล้วก็หนานจิงนะครับซึ่งก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางด้าน IT นะครับนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยรวมไปถึงเรื่องของไบโอเทคโนโลยีนะครับทั้ง2แห่งเนี่ยมีมูลค่าทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3.5 ล้านล้านเหรียญ นะครับซึ่งสิ่งที่เขาพยายามที่จะสร้างให้มันเป็นก็คือเป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้เป็น Silicon Valley of Asia ซึ่งปัจจุบันถ้าหากเรารวม2นิคมอุตสาหกรรมรวมถึงอีกจุดหนึ่งเข้าไว้ได้เป็น3แห่งที่แห่งนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมของเอเชียของโลกซึ่งทั้งหมดนี้มีการวางการเชื่อมโยงระหว่างตัวนิคมอุตสาหกรรมกับสนามบินโดยใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็สามารถที่จะส่งออกทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เชื่อมไต้หวันกับโลกได้โดยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคมที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับที่เราได้เห็นจุดสุดท้ายตรงนี้ก็คือจุดที่เชื่อมต่อไปยังนิวไทเปนะครับในตัวไทเปมีไทเปซิตี้เป็นเขตเทศบาลนครไทเปแต่ว่าออกไปก็มีการเชื่อมโยงความเจริญออกจากใจกลางไปสู่ข้างนอกโดยมีรถไฟฟ้าโดยมีเรื่องของการคมนาคมขนส่งในขณะที่เรากำลังบันทึกรายการอยู่นี้ผมก็หวังเหลือเกินนะครับว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีเหลืองสายสีน้ำเงินจะเสร็จขึ้นในเร็ววันเพราะว่ายิ่งนับวันตัวเมืองของกรุงเทพก็ยิ่งจะหนาแน่นแล้วก็มีรถติดมากขึ้นในขณะที่ไต้หวันเองนั้นก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ที่เขามีที่ราบน้อยมีภูเขาเยอะแต่เขาก็พยายามที่จะใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเมืองไทยพื้นที่ราบขนาดนี้แต่ว่าเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการคมนาคมยังไม่ค่อยทำให้คนกรุงเทพหรือว่าคนไทยในฐานะที่ต้องใช้บริการเมืองหลวงรู้สึกสะดวกสบายมากนักและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจจากไทเปครับ